วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามตีวีซ่ามาดามตีวีซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะคุณจำวันเกิดของแม่ของคุณได้ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณรู้ไหมคะว่าแม่ของคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและคุณรู้จักแม่ของคุณดีพอและคุณรู้จักแม่ของคุณดีพอหรือยังคลิปนี้พี่ติขอเป็นคลิปเพื่อแม่นะคะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงตามภาษาคนไกลบ้านก็ย่อมคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องปกติคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นไทยพี่ติก็อยากจะส่งผ่านความรู้สึกนี้นะคะไปยังคุณแม่ค่ะคุณแม่แหววนะคะเป็นแม่ของพี่ติค่ะแล้วก็เผื่อลูกๆที่ได้ฟังอาจจะได้แง่คิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณแม่นะคะพี่ติอยากจะพูดถึงความรู้สึกค่ะที่พี่ติมีต่อคุณแม่ค่ะคุณแม่แหววนะคะรักคุณแม่แหววค่ะรักคุณแม่แหววค่ะเมื่อก่อนตอนที่เป็นเด็กๆก็ตามภาษานะคะบางทีแม่บ่นแม่ดุด่าก็รู้สึกไม่ค่อยชอบรู้สึกรำคาญเป็นเหมือนกันไหมคะที่บ้านของพี่ตีจะเป็นจะว่าเป็นครอบครัวสมัยใหม่ก็ไม่เชิงนะคะค่อนข้างผสมผสานกันมากกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนฝรั่งก็ค่อนข้างที่จะมีหัวสมัยใหม่นิดนึงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความโบราณซึ่งพี่ติว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของคนโบราณย่อมเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อคนรุ่นหลังจำได้ว่าในครอบครัวจะไม่ค่อยแสดงความรักจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักที่มีต่อกันนะคะอย่างบอกรักกันกอดกันหอมกันจะไม่ค่อยมีมาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มที่มีความห่างเหินกันก็จะมีความรู้สึกอยากจะแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะทีนี้พอเวลาพี่ตีแสดงความรักออกไปบางทีในความรู้สึกของพี่ตีมีความรู้สึกว่าคุณแม่ก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ชินก็ได้นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่ตีก็คือเวลาเราจะทำอะไรก็ให้รีบๆทำเพราะว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนพี่ตีจำได้เลยนะคะว่าตอนที่พี่ตีมีปัญหามากๆหนักๆบางทีก็อยากจะต้องการความสนใจอยากได้ความสนใจนะคะจากคนในครอบครัวแต่ก็รู้สึกมันเหมือนมีช่องว่างนะคะแต่พี่ตีเชื่อว่าลึกๆแล้วคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกหวังดีหวังดีต่อกันต้องบอกก่อนนะคะว่าในครอบครัวของพี่ตีเนี่ยคุณพ่อพี่ตีเสียไปเมื่อตอนที่พี่ตีอายุ20อ่ะคุณแม่จะเป็นเหมือนเสาหลักนะคะของคนในบ้าน
พี่ตีก็จะเอ่ยถึงคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจากใน Facebook หรือในสื่อต่างๆนะคะก็จะพูดถึงคุณแม่ไม่ค่อยได้พูดถึงคุณพ่อเอาไว้คลิปต่อไปค่อยพูดถึงคุณพ่อนะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆหรือตอนที่ยังมีวุฒิภาวะไม่มากเท่าไหร่ยังความคิดบางทีแบบโตแล้วแต่ก็ยังมีความคิดเหมือนเด็กๆซึ่งในความรู้สึกของคุณแม่ลูกๆเป็นเด็กเสมอนะคะไม่ว่าจะอายุกี่ปีกี่ขวบลูกๆ ก็ยังเป็นลูกเป็นเด็กในสายตาของคุณแม่ตอนที่พี่ตีเด็กๆเนี่ยคุณแม่บ่นคุณแม่ว่ารู้สึกรำคาญน้องไม่อยากจะฟังทุกครั้งที่เวลาแม่บ่นก็จะอยู่ห่างๆไม่อยากอยู่ในบรรยากาศที่แม่บ่นพี่ตีรู้สึกโชคดีนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนะคะบอกว่าบางทีการที่พ่อแม่บ่นให้เราลองตั้งใจฟังดูว่าที่ท่านบ่นไปเนี่ยเพราะอะไรที่ท่านบ่นไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปรับปรุงตัวเองหรือเปล่าหรือท่านต้องการที่จะบอกอะไรกับเราลูกๆหลายคนแน่นอนไม่ชอบนะคะไม่มีใครชอบฟังคำบ่นคำด่าเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีลองมองนึกอีกมุมนึงนะคะถ้าวันไหนที่ไม่มีเสียงบ่นไม่มีเสียงด่าพี่ติว่ามันแปลกนะคะมีหลายคนที่ไม่มีใครให้บ่นให้ด่าเมื่อพี่ตีมาได้ยินคำพูดที่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกพ่อแม่บ่นดีกว่าท่านไม่บ่นไม่ด่าเลยเพราะว่าถ้าท่านไม่พูดอะไรเลยแสดงว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ตีอยากให้ลูกๆหลายๆคนลองตระหนักในข้อนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคำพูดหนึ่งคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะก็คือพ่อแม่คือพระในบ้านพี่ติเชื่อในคำพูดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราทำดีหรือทำบุญมากมายหลายที่หลายเรื่องแต่ถ้าเราลืมทำบุญกับพระในบ้านพี่ติเชื่อว่าคงไม่มีใครเจริญในชีวิตนะคะเพราะว่าพี่ตีเชื่อว่าพระในบ้านเป็นสิ่งที่เราควรเคารพเราควรกตัญญูรู้คุณและก็ตอบแทนเห็นด้วยกับพี่ตีไหมคะอย่างเมื่อก่อนตอนที่พี่ตีอยู่กับคุณแม่นะคะบางทีเราอาจจะมองข้ามหลายๆเรื่องไปแต่เมื่อพี่ตีแยกตัวออกมาไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่ไกลก็รู้สึกตอนที่เราอยู่แล้วก็ใช้เวลากับคุณแม่เราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เวลาพี่ตีมีโอกาสได้กลับบ้านก็จะสปอยก็คือเอาใจนะคะเอาใจคุณแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปกินข้าวอร่อยๆใช้เวลากับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่เมื่อเวลากลับบ้านที่เชียงใหม่พอพี่ตีออกเรือนมานะคะพี่ตีก็มาอยู่ที่เกาะช้างแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศสปีนึงก็จะต้องตั้งใจนะคะว่าจะต้องกลับไปหาคุณแม่ที่เชียงใหม่เพื่อไปตอบแทนทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่ให้คุณแม่มีความสุขค่ะซาบซึ้งนะคะเมื่อได้พูดถึงคุณแม่ค่ะพี่ติก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะคะคิดถึงคุณแม่แล้วก็ทำดีกับคุณแม่มาก
เพราะยังไงแม่ก็คือแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงค่ะโอเคนะคะขอส่งความรู้สึกดีๆนี้ให้กับคุณแม่แววและก็คุณแม่ทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังขอบคุณทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ติขอลาไปก่อนนะคะด้วยความรู้สึกดีๆความซาบซึ้งและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ